มีหมดหลุดสเปคทั้งหมด iPhone 12 4รุ่นมี 5G และใช้จอ Super Retina HDR ทุกรุ่นเริ่มต้น 21,000 บาท Weibo นักปล่อยข่าวลือชี้เบาะแสอัดบีที่ชาร์จ Max Safe สำหรับ iPhone เปิดตัวด้วยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือข่าว IT กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนนะฮะเราอัปเดตตามกระแสข่าวจริงๆฮะเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อเท่านั้นอาจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องเลยทั้งหมดหรือหากท่านทราบข้อมูลอยู่แล้วก็ต้องกราบขออภัยด้วยมีหมดหลุดสเปคทั้งหมด iPhone 12ทั้ง4รุ่นมี 5G และใช้จอ Super Retina XDR ทุกรุ่นเริ่มต้นราว 21,000 บาทใกล้จะถึงการเปิดตัว iPhone 12เข้ามาแล้วล่าสุดจอมหลุดกลางใน Weibo ได้เผยรายละเอียดทั้งหมดของ iPhone 12ทั้ง4รุ่นออกมาแบบเต็มๆครับโดยจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันข้างระบุว่า iPhone 12ทุกรุ่นจะรองรับเครือข่าย 5G พร้อมใช้งานหน้าจอ Super Retina XDR ทุกรุ่นเช่นกันซึ่ง iPhone 12เวอร์ชัน US รองรับเทคโนโลยี 5G mmWave โดย Apple จะเปิดฟีเจอร์ Smart Data Mode เพื่อสลับ 4G 5G อย่างชาญฉลาดเพื่อให้ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยในขณะที่ iPhone 12 mini และ iPhone 12จะมีกล้องหลังคู่ประกอบเลนส์ Wide และ Ultra Wide Angle รูรับแสง f1.6 ขณะที่ iPhone 12 Proและ iPhone 12 Pro Max จะมี3เลนประกอบด้วยเลน Wide Ultra Wide และ Telephoto ซูมได้4เท่า Optical Pro Max 5 คูณ Optical พร้อมด้วยเซ็นเซอร์ LiDAR Scanner ทั้งนี้ iPhone 12 Pro จะมีเซ็นเซอร์กล้องใหญ่ขึ้น 47% อยู่ที่ 1.7 ไมโครเมตรที่สำคัญเรื่องกล้อง iPhone 12ทุกรุ่นจะรองรับเทคโนโลยี Deep Fusion Smart HDR 3การพัฒนา Night Mode และรองรับการถ่ายวิดีโอ Dolby Vision HDR อีกด้วยและสิ่งที่รอคอยอย่างราคา iPhone 12 mini จะเริ่มต้นที่699ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 21,000 บาท iPhone 12 mini จะเริ่มต้นที่799ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 24,000 บาทในความจุ 64GB ทั้งคู่พร้อมกับมีสีใหม่ให้เลือกสีดำสีขาวแดงน้ำเงินและเขียวส่วน iPhone 12 Proจะเริ่มต้นที่999ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 30,000 บาทและ iPhone 12 Pro Max จะเริ่มต้นที่ 1,099 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 34,000 บาทโดยมี4สีให้เลือกได้แก่ทองเงินแก้วไฟและ Navy Blue นอกจากนี้ iPhone 12 mini จะวางจำหน่ายในวันที่13พฤศจิกายนนี้ iPhone 12 iPhone 12 Pro วางจำหน่ายวันที่23ตุลาคมนี้และ iPhone 12 Pro วางจำหน่ายวันที่20พฤศจิกายนนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Weibo นักปล่อยข่าวลือชี้เบาะแสอัดบีที่ชาร์จ Max Safe สำหรับ iPhone เปิดตัวด้วยนักปล่อยข่าวลือชี้เบาะแสอัดบีที่ชาร์จ Max Safe สำหรับ iPhone เปิดตัวด้วยมีรายงานจากเว็บไซต์ในจีนว่า Apple อาจเปิดตัวที่ชาร์จไร้สายสำหรับ iPhone แบบใหม่ที่มีลักษณะเป็นเหมือน Max Safe เป็นแม่เหล็กดูดติดกับเครื่องได้ที่ชาร์จ Max Safe สำหรับ iPhoneผู้ใช้ Twitter คังโพสต์ใน Weibo ที่ก่อนหน้านี้เคยรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเคสของ iPhone รุ่นใหม่ที่มี Max Safe รองรับการชาร์จไร้สายบนที่ชาร์จชื่อว่า Max Safe Charger และ Max Safe Duo Charger ที่รองรับการจ่ายไฟ15วัตต์เป็นชื่อฟังก์ชันการชาร์จที่ Apple เคยใช้ใน MacBook Pro รุ่นปี2016ก่อนเลิกใช้แล้วเปลี่ยนมาใช้การชาร์จผ่าน USB-C ตั้งแต่ MacBook Pro รุ่นปี2016เป็นต้นมาย้อนไปเมื่อเดือนสิงหาคมมีรายงานที่ Weibo เหมือนกันโดยเป็นภาพชิ้นส่วนแม่เหล็กที่อาจจะฝังไว้ที่ตัวเครื่อง iPhone โดย Everything Apple Pro เคยเผยว่าคุณสมบัตินี้เพื่อช่วยให้ iPhone ยึดติดการชาร์จไร้สายได้ถูกต้องและแม่นยำขึ้น Apple เปิดตัว iPhone 11แต่ก็ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นที่ชาร์จไร้สายให้อุปกรณ์อื่นอย่าง Apple Watch AirPods แต่อย่างใดซึ่งคุณสมบัตินี้มีอยู่ใน Galaxy S10 ชื่อว่าPower Share แต่นักปล่อยข่าวลือก็เชื่อว่าคุณสมบัตินี้ไม่มาอยู่ใน iPhone เพราะอาจยังทำงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ไม่นอนว่าที่ชาร์จไร้สายตัวนี้คือ Air Power รุ่นปรับปรุงที่มีข่าวลือว่าจะเปิดตุ้มใหม่อีกหรือไม่ซึ่งก็มีหลายๆรายงานพูดถึงการมาของ Air Power ตุ้มใหม่ด้วยที่มา Mac Rumor
และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือข่าวไอทีที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆข่าวไอทีที่น่าสนใจกับเอ็มซ่าชาแนลรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอ็มซ่าชาแนลรีวิวนะครับสวัสดีครับ